อเคครับผมขอต้อนรับสหายทุกท่านนะครับที่กำลังฟังพอดแคสต์อนาลิแซนอยู่นะครับในพอดแคสต์อนาลิแซนสเปเชียลเอพิโซดนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงเหตุการณ์911นะครับซึ่งเป็น EP แรกของซีรีส์การล่าอนานิคมทั่วโลกของสหรัฐอเมริกานะครับใน EP ที่ผ่านไปเนี่ยเรามีการพูดถึงว่าเป็นช่วงเหตุการณ์ปัจจุบันของ911นะครับอันนี้เราจะกลับไปพูดถึงเรื่องของช่วงพรีลูดก่อนที่เหตุการณ์911เนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะครับเราจะอธิบายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆที่มันเป็นแรงส่งเสริมผลักดันและปัจจัยที่ส่งให้เกิดเหตุการณ์911ขึ้นมานะครับตัวนี้แล้วก็อยู่กับสหายไอซ์และคุณแกรเบลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับคุณไอซ์สวัสดีทุกคนนะครับแหมวันนี้นะฮะเราก็จะมาคุยกันต่อในเอพิโซดที่2นะครับนะก็คิดว่าน่าจะโอเคนะฮะน่าจะถ้าเกิดว่าใครได้ฟังเอพิโซดแรกแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับนะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ต่อจนถึงขั้นนั้นนะอาจจะไม่ได้ต่อกันแบบต่อนะแต่ก็แนะนำให้ไปฟังเอพิโซดแรกก่อนจะดีกว่านะครับนะright จริงครับผมโอเคควรจะฟังเอพิโซดแรกมาโอเคก็so we talked about it last time ครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเราก็พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในสงครามเย็นนะครับซึ่งนะครับในเวลาดังกล่าวนั้นนะสหรัฐก็พยายามที่จะสนับสนุนกลุ่มขวาจัดนะครับนะเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มฝ่ายซ้ายหรือว่ากลุ่มสังคมนิยมนั่นเองนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์เหล่านี้แบบนี้ก็เกิดขึ้นแทบจะทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับในไทยประเทศไทยในกาน่าหรือว่าในโคลอมเบียนะก็เกิดขึ้นกันหมดนะนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันก็เกิดขึ้นเสมอนะไม่ว่าขบวนการฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายสังคมนิยมหรือฝ่ายที่ไม่ใช่ฝ่ายขวาเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นโดยโซเวียตยูเนียนหรือสหภาพโซเวียตหรือไม่นั้นก็ตามนะครับสหรัฐก็สนับสนุนฝ่ายขวาอยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะไปสนับสนุนในประเทศที่สหภาพโซเวียตนั้นไม่ได้มีอิทธิพลต่อด้วยนะครับงั้นเราก็จะศึกษานะครับแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในเกี่ยวกับโลกของมุสลิมนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจนะเหตุการณ์นายวันวันนั้นนะทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังเหตุการณ์นายวันวันด้วยนะครับซึ่งนะฮะมันก็มีmovement นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คงจะเป็นคำว่าการเคลื่อนไหวนะครับอยู่3แบบหลักๆนะครับเราก็จะพูดถึงพวกมันนะครับก่อนไม่ใช่พวกมันเนี่ยเราจะพูดถึงการเคลื่อนไหว3แบบนี้นะครับนะเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้มันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับ1 Salafism นะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าคืออะไรนะครับ2 Socialism นะครับอันนี้ก็คงคุ้นหูกันดีแล้ว3ก็คือ Baathism นะครับครับผมเผื่อผู้ชมทางบ้านนะครับอยากไปเสิร์ชต่อนะครับคำว่าซาลาฟิสหรือว่าซาลาฟิซึมนี่คือ S A L A F I S M นะครับส่วนบาทิซึมนี่จะเป็น B A T H I S M นะครับอันนี้จะเป็นคนละส่วนกันส่วนโซเชียลิซึมนี่ก็สังคมนิยมนะครับที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับซึ่งนะครับนะโดยทั่วไปแล้วนะครับนะสหรัฐก็จะสนับสนุนซาลาฟิซึมนะซะส่วนใหญ่นะครับนะเพราะว่าเขาเห็นว่าบาทิสเนี่ยหรือบาติซึมเนี่ยพวกที่เป็นบาติสเนี่ยไอเวลาเราพูดถึงพวกความเชื่อหรือดมการอะไรมันจะมีพวกอิซึมนะดิสอะไรเงี้ยเหมือนมาร์กซิซึมอะไรเงี้ยนะก็จริงๆก็พูดอย่างคร่าวๆเลยดีกว่าก็คือสลาฟิซึมก็เหมือนพวกอิสลามิกฟันเดเมนทัลลิซึมนะฟันเดเมนทัลลิซึมนี่แปลว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นไงเป็นพวกแบบหัวรุนแรงไหมหรือว่าไงสมมติถ้าแปลไทยแบบจับๆอะครับก็แปลว่าแบบพวกหัวรุนแรงเงี้ยฮะหรือว่าแปลได้ว่าเป็นการกลับไปสู่แบบรากฐานของความดั้งเดิมแท้นะครับที่เขาอ้างว่าเขาดั้งเดิมแท้สุดๆอย่างเงี้ยนะฮะส่วนอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เป็นโมเดิร์นอะไรที่เป็นแบบสมัยใหม่ไอ้พวกลัทธิแก้อะไรเงี้ยการปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่เอาเลยอย่างเงี้ยนะฮะครับอย่างนั้นดีกว่านะเรียกเขาหัวรุนแรงเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะแค่พวกเราก็หัวรุนแรงเหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วไม่โอ้ยเราหัวอ่อนแหมก็คือซาลาฟิซึมเนี่ยก็คือว่าเป็นพวกฟันดาเมนทัลลิซึมแล้วกันนะพวกว่าเนี่ยแล้วก็บาธิซึมก็คงจะเป็นเซคิวราอาหรับนะก็คือเซคิวราก็คืออะไรคาราวาสใช่ไหมคาราวาสก็คือคล้ายๆกับว่าค่อนข้างที่จะแยกศาสนาออกจากรัฐ
ถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าใช่ exactly ความเขาเรียกว่าความเป็นศาสนาเนี่ยคือรัฐไม่ได้มาจำกัดหรือรัฐไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นไปเพราะนั้นก็คือเขาก็สหรัฐก็พยายามสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่าสลาฟิซึมมากกว่านะครับนะมากกว่าบาฟิซึมนะที่กลับผมขอเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมครับก็คืออย่างตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีแบบพี่น้องชาวมุสลิมนะครับกำลังฟังอยู่นะครับก็คือว่าอย่างในชาวมุสลิมไทยนะครับผมมันจะมีคำเรียกที่เขาใช้คำว่ามุสลิมคณะเก่าคณะใหม่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นซุนนีเหมือนกันนะครับก็คือศา สนาอิสลามนะครับได้แบบว่าเผยแพร่เข้ามานะฮะในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยก็เมื่อนานมาแล้วใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็ได้มีการแบบเมิร์จเข้านะครับได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะเข้ากับคนพื้นถิ่นนะครับผมนั่นคือความเคร่งหรือความออริจินอลอะไรต่างๆนะครับก็จะแบบว่าเปลี่ยนไปอยู่ซึ่งคนเหล่านี้นะครับอันนี้อาจจะสับสนได้ง่ายนะฮะคนเหล่านี้เขาจะเรียกว่าอิสลามคณะเก่านะครับซึ่งพอในเวลาต่อมาเนี่ยครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับผมคนที่เป็นอิสลามคณะเก่านะครับก็ได้ส่งลูกหลานนะครับไปเรียนต่อที่ซาอุหรือว่าพวกประเทศที่เป็นซาลาฟิสอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเขาได้ไปเรียนปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเอาแนวคิดแบบที่เรียกว่าซาลาฟิซึมนะครับกลับมาเผยแพร่ใหม่นะครับก็จะเป็นการพวกอิสลามที่เรียกว่าอิสลามคณะใหม่นะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องของคัมภีร์เรื่องของหลักปฏิบัติที่เป็นออริจินอลอย่างเงี้ยครับมากกว่าพวกคณะเก่าครับผมโอเคแล้วบาสิซึมล่ะอธิบายเพิ่มเติมหน่อยบาติซึมนี่ก็คืออย่างซาลาฟิสเนี่ยเขาจะแบบว่าค่อนข้างแบบโฟกัสเรื่องศาสนานะฮะส่วนบาติซึมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องศาสนาแต่เขาจะโฟกัสที่เรื่องของความเป็นแบบชาตินิยมโลกอาหรับนะฮะซึ่งปกติเราไม่ค่อยแยกใช่ไหมฮะแล้วก็จะบอกอาหรับก็คือมุสลิมนี่คืออันเดียวกันไปเลยอย่างเงี้ยใช่ครับผมและโซเชียลิสต์ก็เหมือนโซเชียลิสต์ที่เรารู้จักแบบ no wait I just want to say about Baathism as well ซึ่งอ๋อโอเคซึ่งแกบอกว่ามันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญของมันอีกอย่างนึงก็คือมันแอนตี้อิมพีเรียลิสต์เนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะต่อต้านจักรวรรดินิยมนะซึ่งเขามีความเป็นชาตินิยมอาหรับมากนะครับซึ่งคำว่าชาตินิยมนั้นก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยเอาต่างชาติเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นชาตินิยมอยู่สูงนะก็เป็นลักษณะสำคัญอย่างนึงของตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับใช่ครับผมมันเหมือนจะประมาณว่าแบบพวกซาลาฟิสเนี่ยฮะต่อต้านแบบว่าพวกไอ้ชาติมหาอำนาจหรือชาติโลกตะวันตกเนี่ยในแง่ที่แบบว่าพวกนี้เป็นพวกนอกศาสนาที่จะเข้ามาทำลายศาสนาของเขาแต่แบบบาติซึมอ่ะมองว่าพวกชาติตะวันตกอ่ะจะเข้ามาทำลายพวกเขาในเชิงการเมืองพวกนี้คือพวกคนต่างชาติที่มาหาผลประโยชน์จากประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือบาติซึมคือแอนตี้อิมพีเรียลิสต์เหมือนกันคือไม่ต่อต้านจักรวรรดินิยมเหมือนกันแต่เหตุผลด้วยหลักการและเหตุผลนี่มันต่างกันโอเคอย่างนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคต่อ So wait I was going to say as well that ครับก็เราก็อาจจะไม่ได้พูดถึงตัวโซเชียลิสต์มากเท่าไหร่นะครับนะในตอนนี้นะครับนะเพราะว่าโซเชียลิสต์เราก็ได้พูดกันไปแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าก็ความมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนไหวของโซเชียลิสต์ก็เหมือนกับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มันไม่มากแล้วก็ถูกทำลายไปนะครับในช่วงเวลาต่อมานะงั้นนะครับเพื่อที่ทำความเข้าใจเหตุการณ์911เนี่ยนะว่ามันเกี่ยวข้องกับโลกมุสลิมอย่างไรนั้นเราก็จะมาดูกันที่ประเทศ3ประเทศนะครับซึ่งก็คืออัฟกานิสถานอิรักแล้วก็ซาอุดิอาระเบียนะครับครับส่วนอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องรู้ก็คือหลังจากสงครามเย็นมันสิ้นสุดลงในสิ้นทศวรรษที่ในทศวรรษที่1990นะครับนะสหรัฐก็เขาเรียกว่าอะไรตกที่นั่งลำบากนะครับใช้คำนี้จะถูกต้องไหมนะก็คือมันค่อนข้างที่จะอึดอัดลำบากนะในการที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ถืออำนาจนำของโลกแต่เพียงผู้เดียวใช่เพราะว่าโซเวียตแพ้ไปแล้วเนาะตอนนั้นอืมใช่อืมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีอุตสาหกรรมสงครามอุตสาหกรรมทหารนะครับอย่างยิ่งใหญ่เลยนะมีวอร์แมชชีนนะครับเขาเรียกว่าอะไรเครื่องแวร์เครื่องมือในการทำการลบอาวุธสงครามพูดง่ายๆนะหุ่นยนต์อะไรพวกนี้นะแต่ว่ามันไม่มีศัตรูที่มันชัดเจนว่าเราจะไปลบกับใครนะแต่ว่าซึ่งนะมันไม่เหมือนกับตอนที่มีตอนสงครามเย็นนะที่มันบอกได้แน่ๆชัดเจนเลยว่าศัตรูของเราคือใครนะศัตรูของเราคือโซเวียตนะศัตรูของสหรัฐตอนนั้นบอกชัดเจนนะศัตรูของโลกก็คือสหภาพโซเวียตนั่นเองนะซึ่งก็ใช้ตัวสหภาพโซเวียตนี่แหละเป็น
เป็นสิ่งที่มาอ้างความชอบธรรมในการมีกำลังทหารมากมายเพื่อที่จะต่อสู้นะครับซึ่งเราก็พูดเรื่องนี้กันไปแล้วในตอนที่แล้วนะเป็นข้ออ้างในการแบบแทรกแซงประเทศอื่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ถูกต้องใช่ก็คือมีศัตรูที่มันชัดเจนอ่ะก็รู้ว่าเอ้ยเราก็อ้างดิว่าเราทำอย่างนี้ไปเพื่อแบบนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอมันไม่มีแล้วจะอ้างใครอ่ะนึกออกปะอืมใช่ครับเกิดสภาวะแบบนี้จนเมื่อนะตัวอย่างสั้นๆเร็วๆเลยก็เกเบลก็บอกเหมือนในชิลีนะครับที่พรรคโซเชียลเดโมแครตได้รับการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลได้ในชิลีใช่ไหมในช่วงนั้นก็สหรัฐก็บอกว่าเนี่ยอ๋อคนเนี้ยได้รับการสนับสนุนจากโซเวียตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องกำจัดทิ้งนะครับแล้วก็สถาปนาตั้งรัฐบาลฟาสซิสต์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะต่อต้านไม่ให้เกิดสิ่งที่เป็นออกไปในลักษณะเป็นสังคมนิยมเกิดขึ้นนะแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยโซเวียตก็ไม่ได้เป็นหนุนอันนี้มันเป็นรัฐบาลของปิโนเช่ด้วยใช่ไหมฮะที่ว่าใช่ช่วยรัฐบาลอันนี้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลฟาสซิสต์ขึ้นมาซึ่งก็คือปิโนเช่นั่นเองซึ่งโอเคกลับมาที่ในกรณีของอิสราเอลครับซึ่งแน่นอนว่ามันมีคนมากมายนะครับที่มีความชอบธรรมในการที่จะเกลียดสหรัฐนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้นะแต่ว่าหลังจากที่สงครามเย็นนั้นสิ้นสุดลงนะครับมันเหลือเพียงไม่กี่อุดมการณ์เท่านั้นเองที่เขาสามารถที่จะสื่อสารออกไปได้ว่าสื่อสารออกไปตรงๆได้นะว่าเพราะอะไรเขาถึงเกลียดหรือว่าต่อต้านสหรัฐนะซึ่งนี่แหละก็คือเป็นฉากที่สลาฟิซึมนะครับความคิดแบบสลาฟิซึมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาครับนั้นเนี่ยในปี2000นะครับนะในศตวรรษใหม่นะมิเลเนียมใหม่นะซึ่งสหรัฐก็ต้องการศัตรูตัวใหม่นะครับศัตรูคนใหม่ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ก็นอกจากเป็นพวกอิสลามเองนั่นเองนะครับนั้นหลังจากสงครามเย็นสิ้นสุดลงนะครับนะในโลกของมุสลิมนั้นก็มีเพียงรัฐเพียง2ประเภทเท่านั้นนะครับที่เหลือรอดออกมาได้นะครับก็คือรัฐแบบสลาฟิสนะกับรัฐแบบบาติสสองแบบเพราะว่าโซเชียลิสต์ก็ถูกทำลายไปแล้วพร้อมๆกับอุดมการณ์ฝ่ายสังคมนิยมในแบบสงครามเย็นนะฮะประเทศที่เป็นสลาฟิสก็อย่างเช่นซาอุดิอาระเบียหรือว่า UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าประเทศที่เป็นบาติสก็อย่างเช่นประเทศอย่างอิรักแล้วก็ซีเรียนะครับ UAE นี่คือชื่อไทยมันคืออะไรนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ๋อที่มีดูไบที่มีดูไบนะดูไบเป็นเมืองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อ๋อครับมันเรียกยากนิดนึงแล้วก็อาบูดาบีด้วยอาบูดาบีซึ่งสองทั้งสองมูฟเมนต์นะครับสองการเคลื่อนไหวนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากความเป็นหลังอาณานิคมนิยมนั่นเองก็คือหลังจากยุคที่มันเป็นอาณานิคมแล้วนะครับงั้นรัฐแบบบาติสก็คิดว่าต้องการนะครับความคิดหรือว่าอุดมการแบบอุดมการของรัฐแบบชาตินิยมที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะต่อต้านความเป็นอาณานิคมนะอำนาจของประเทศอาณานิคมต่างๆนั้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือก็เหตุผลก็เพราะว่ารัฐแบบบาติสนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าโฟกัสหรือว่าอะไรคือหมายความว่าคือเน้นย้ำนะในหลักการของความเป็นชาตินิยมอาหรับนะมากกว่าความคิดหรือว่าหลักการแบบเทววิทยาแบบอิสลามนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ได้ว่าคืออย่างที่อิงอธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าสลาฟิสก็คือเคร่งครัดในหลักการของศาสนาแต่ว่าบาติสนั้นเนี่ยก็จะยึดถือหลักการในเรื่องของความเป็นชาตินิยมอาหรับมากกว่านะครับอืมใช่ก็คือประมาณว่าเหมือนกับความเป็นสลาฟิสเองนั้นเนี่ยสิ่งที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือเขาเป็นพวกปฏิกิริยานะครับของอิสลามนะคือจะใช้คำนี้มันจะอธิบายยากไปไหมก็คือเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นศาสนาอนุรักษ์นิยมไหมประมาณนั้นแล้วก็พยายามที่จะผลักคนที่เห็นต่างจากเขาออกไปหรือเปล่าพยายามที่จะคอนเวิร์ตคนที่เขาไม่ได้เชื่อให้แบบต้องมาเชื่อพวกเรานะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องการที่จะอยู่ในรัฐแบบนี้ประมาณนั้นคือประมาณพวกคุณต้องเป็นพวกเราใช่ครับผมอันนั้นก็คือหลักการที่ค่อนข้างสำคัญหนึ่งของเรานะแต่เรื่องนี้ผมว่ามันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่าอย่าง
ในเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับในที่อื่นในโลกก็มีเหมือนกันนะครับเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าพอโลกมันแบบมัน globalization อย่างเงี้ยมันโลกาภิวัตน์ใช่ไหมครับมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีวิธีการค้าขายวิธีการเรียนรู้อะไรแบบใหม่ๆเข้ามาเนี่ยฮะแล้วกับว่ามีคนในประเทศนะครับผมจำนวนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าไม่มั่นคงครับรู้สึกเสียผลประโยชน์นะฮะอย่างเงี้ยก็แบบว่าพยายามจะหาวิธีการในการแบบรวมคนเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากโลกที่มันหมุนไปเร็วเกินนะฮะซึ่งอย่างในไทยเองนะครับมันก็มีไอ้ม็อบกปปส.ใช่ไหมฮะซึ่งผมว่ามันก็จะต่างกับแบบม็อบพันธมิตรเนาะอันนั้นมันจะออกอุดมการณ์แบบสังคมนิยมต่อต้านอเมริกานู่นนี่แต่แบบพอกปปส.เนี่ยเนื้อหาบนเวทีเนี่ยน่าจะแทบจะเป็นการแบบมันกับว่าเป็นเรื่องของชาตินิยมข้างชาติข้างเจ้าอะไรอย่างเงี้ยซัดแบบอย่างนั้นเลยฮะเนี่ยอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีดูเตเต้ขึ้นได้ไหมฮะอย่างช่วงนั้นในอเมริกาช่วงนึงก็มีทรัมป์เนี่ยขึ้นมาเหมือนกับช่วงนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าเมื่อแบบโลกหันขวาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับว่าพอเขาหาเครื่องมือในการที่จะแบบต่อสู้กับพวกไอ้พวกชาติมหาอำนาจที่เข้ามาแทรกแซงในประเทศเขาหาไม่เจอเนี่ยเขาก็เลยต้องแบบว่าเรียกว่า back to basic หรือเปล่าฮะหรือว่ากลับไปหาแบบถูกเพราะนั้นมันก็จำเป็นที่ต้อง back to basic เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเปิดประตูรับคนอื่นเข้ามาคุณก็ต้องบอกว่าตัวคุณเองมันมีดีอะไรถูกป่ะมันก็คือหาสิ่งเหล่านั้นเองแต่คืออย่างโอเคคืออันนี้ก็คือเราพูดถึงว่าอเมริกามันแผ่เขาเรียกแผ่จักรวรรดิออกไปใช่ไหมแผ่พวกอำนาจแผ่พวกวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าตลกที่เรายกตัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์ว่าแบบโอเคเราเป็นชาตินิยมเนี่ยคือชาติคุณเป็นคนแผ่ไปแท้แต่ว่าคุณมาบอกว่านึกออกว่าในช่วงทรัมป์เนี่ยแต่คือไอ้ในช่วงทรัมป์มันก็มีรายละเอียดหลายอย่างที่มันน่าสนใจแต่ว่าโอเคอันนั้นเราค่อยไปพูดกันวันหลังแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็ตรงนี้นะครับโอเคโอเค so the นั้นรัฐที่สำคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มของซาลาฟิสนะครับก็คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองแน่นอนนะครับเราก็รู้ว่าเขามีน้ำมันเยอะมากฮะเพราะอย่างนั้นเองนะครับนะพอมีน้ำมันเยอะมากสหรัฐก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพวกเขาไว้นะครับนะ เพื่อที่จะสร้างอุปทานนะฮะของน้ำมันก็คือให้เขาส่งน้ำมันให้นั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงระหว่างสงครามเย็นนะในโควอร์นั้นเนี่ยสหรัฐก็ต้องระมัดระวังและก็ตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะไม่ให้สหภาพโซเวียตนั้นเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาเอาน้ำมันจากซาอุไปนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับในสหรัฐก็สนับสนุนนะครับเขาเรียกว่าอะไร Royal Family นะคือเขาเรียกว่าครอบครัวราชวงศ์ของซาอุนะครับเป็นอย่างมากนะครับซึ่งความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะครับว่าทำไม Royal Family ของซาอุนั้นถึงดีลกับสหรัฐได้ลงตัวนะครับเพราะว่าRoyal Family เองก็คงจะไม่ดีลกับกลุ่มสังคมนิยมอยู่แล้วนะครับและสหรัฐนั้นก็พร้อมที่จะดีลกับทุกคนที่ต่อต้านสังคมนิยมเพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันลงตัวตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นแบบอย่างนี้นะอ๋อคือแบบศัตรูของศัตรูก็คือมิตรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่นะประมาณนั้นนะศัตรูของศัตรูคือมิตรนั่นแหละโอ้ครับเพราะนั้นเนี่ยโครงสร้างการตกลงแบบนี้มันลงตัวสำหรับชนชั้นปกครองในซาอุดิอาระเบียมากๆนะครับแม้ว่านะครับนะบางอย่างนะครับมันจะค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับอุดมการณ์ของซาลาฟิสเองซึ่งนะอุดมการณ์เหล่านั้นก็คือการต่อต้านนะครับนะต่อต้านจักรวรรดินิยมนะหรือว่าจะเป็นการเผยแพร่นะครับอุดมการณ์แบบอิสลามนั้นออกไปข้างนอกนะครับนะเพราะว่าการดีลกับสหรัฐนั้นก็เท่ากับว่าเป็นการรับจักรวรรดินิยมเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วพวกสหรัฐเองก็คงที่จะไม่ได้คอนเวิร์ตมาเป็นอิสลามซึ่งคนจำนวนมากนะครับนะในซาอุก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับโซลูชันนี้สักเท่าไหร่นะครับการจัดการแบบนี้สักเท่าไหร่ซึ่งเหตุการณ์ตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาปะทุออกมาจากเรื่องเหล่านี้นะครับก็คงจะเป็นการยึดนะครับมัสยิดใหญ่นะครับในกรุงเมกกะนะในปี1949The Kaaba หินกับบะที่เขาไปทำพิธีฮัจญ์นะครับมันจะมีแบบว่าหิน yeah. นะครับมัสยิดใช่ครับผมอ๋อคือฮัจญ์นะครับเป็นฮัจญ์มันเป็นพิธีพิธีฮะแล้วเขาจะไปที่มัสยิดตัวเนี้ยฮะเพื่อที่จะแบบแล้วในมัสยิดจะมีหินที่เรียกว่าหินกะบะอยู่นะครับโอเคเขาว่าเป็นหินที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างงี้ครับผมเหมือนกับว่าเขาเป็นมันเอ้ยตัวหินนี่อาจจะไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองฮะแต่เหมือนกับว่าสมัยนบีนะครับ
ขาบอกว่านี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คว่าเวลาชาวมุสลิมจะละหมาดนะครับให้หันมาที่จุดที่แบบหินกบฏเนี่ยครับตั้งอยู่แล้วเวลาทำฮัจญ์เนี่ยก็ให้มาที่นี่อย่างเงี้ยฮะนั้นข้อเรียกร้องของการยึดของกลุ่มซะลาฟิสนะครับในครั้งนั้นก็คือเราไม่ต้องการสหรัฐนะครับเราไม่ต้องการให้สหรัฐมาทำแบบนี้นะครับก็คือเราก็ต้องการเขาเรียกว่าอะไรเป็นอิสระจากสหรัฐใช่ไหมใช่ครับตามความเข้าใจผมนะครับคือมันกับว่าการแบบเหมือนว่าตามความเชื่อในที่มีในอัลกุรอานนะครับผมก็คือว่าช่วงยุคท้ายๆของโลกนี้นะครับก่อนจะถึงวันพิพากษาหรือที่เรียกว่าวันกิยามะห์เนี่ยครับผมก็คือว่าจะมีเหตุการณ์ที่แบบพวกคนที่เป็นนอกศาสนานะครับหรือที่เขาเรียกว่ากาเฟรตเนี่ยครับผมจะแบบว่าเทิร์นอะเกนส์นะครับแบบต่อต้านมุสลิมและเกิดเป็นมหาสงครามระหว่างฝั่งมุสลิมกับฝั่งนอนมุสลิมขึ้นอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อันนี้ก็เหตุผลแรกนะครับทำไมว่าถึงไม่อยากจับมือกับอเมริกาแล้วก็เหตุผลที่สองก็น่าจะเป็นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างสนับสนุนพวกอิสราเอลด้วยครับซึ่งอิสราเอลก็มีเรื่องกับปาเลสไตน์อะไรเงี้ยอยู่ทำให้พวกซาลาฟิสเนี่ยครับผมก็เลยได้มาทำเหตุการณ์นี้ฮะก็คือเข้าไปยึดมัสยิดอัลฮารอมนะครับที่ใช้ทำพิธีฮัจญ์เพื่อที่จะแบบบอกว่าเนี่ยเขาเป็นซาลาฟิสมากกว่ารัฐบาลซาอุอะไรเงี้ยนะครับใช่ใช่ yeah exactly ซึ่งกลุ่มนั้นนะครับก็พยายามที่จะเป็นอิสระจากอเมริกาก็พยายามที่จะนะก็โดนกำจัดใช่ไหมฮะซึ่งกลุ่มคนที่มาช่วยเขานั่นก็คือฝรั่งเศสใช่ไหม and America ครับและอเมริกาเองด้วยนะครับอ๋อคือฝรั่งเศสกับอเมริกาเนี่ยมาช่วยรัฐบาลซาอุในการปราบม็อบซาลาฟิสที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ฮะก็คือพวกอเมริกากับฝรั่งเศสช่วยรัฐบาลซาอุในการจัดการนะครับไม่ใช่รัฐบาลไปช่วยอันนั้นแต่ว่าทางนู้นมาช่วยทางรัฐบาลโอ้โหในการปราบพวกนะม็อบอันนี้ซาลาฟิสพวกนี้แล้วนี่ผมสงสัยว่าแล้วฝรั่งเศสนี่คือเขามาเกี่ยวข้องได้ยังไงฮะนั้นที่ฝรั่งเศสเขามาเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้งคู่นะทั้งสหรัฐและฝรั่งเศสก็ต่างเป็นสมาชิกของนาโต้นั่นเองนะนาโต้ก็คือองค์กรที่ความร่วมมือทางทหารนะก็ฝรั่งเศสนั้นก็มีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับทหารรับจ้างนั้นดีมากเลยนะครับในช่วงที่เขาเป็นล่าอาณานิคมอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็มีบทบาทที่สำคัญในการทำแบบนี้ก็เลยฝรั่งเศสก็เลยมาช่วยสหรัฐแล้วก็รัฐบาลซาอุในการปราบอาจจะเรียกว่าม็อบซาลาฟิสที่ว่านั่นก็ได้ซึ่งคนที่มาช่วยนั้นนะครับนะก็นะมาช่วยรัฐบาลซาอุและสหรัฐในการจัดการกับม็อบที่ว่าเนี่ยนะก็เป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในปฏิบัติการกลาดิโอด้วยในปีในทศวรรษที่1970ใช่ไหมฮะที่อิตาลีใช่ไหมครับกลาดิโอในกลาดิโอในฝรั่งเศสครับซึ่งมันก็มีเกิดขึ้นเยอะหลายแห่งในทั่วโลกนะครับนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับนะก็รัฐบาลซาอุก็พยายามที่จะขยับขยายนะครับอุดมการซาลาฟิสเหล่านี้ออกไปนอกเหนือจากรัฐซาอุดิอาระเบียเองนะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงได้ไหมครับคือกลุ่มที่แบบว่าฟันดิ้งหรือว่าให้เงินทุนในการขยายอุดมการซาลาฟิสออกไปข้างนอกครับคือเป็นกลุ่มซาลาฟิสที่ก่อม็อบหรือว่าเป็นรัฐบาลซาอุเองครับที่ว่าเป็นคนฟันดิ้งนั้นหลังจากนั้นนะครับก็มีการขยับขยายออกไปนะครับโดยมีการให้ทุนให้เงินแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับนะในรัฐที่เป็นรัฐอิสลามนอกเหนือไปจากซาอุดิอาระเบียนะครับให้เขาไปทำโรงเรียนไปพูดง่ายๆว่าสร้างระบบสังคมสถาบันทางสังคมนะครับนะในการที่จะจะตั้งขยับขยายอุดมการณ์ซาลาฟิสออกไปนะครับซึ่งก็เงินทุนนั้นก็ถูกส่งให้นะครับนะส่วนมากก็คงจะเป็น movement นะครับคือเป็นการเคลื่อนไหวนะไม่ใช่รัฐบาลแต่รัฐบาลก็มีนะก็จะมีทั้งการเคลื่อนไหวทั้งในรูปแบบที่ว่าเราเรียกกันว่าเป็น movement หรือว่าในรูปแบบสถาบันทางการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองนั่นเองด้วยนะครับโอ้นี่แสดงว่ารัฐบาลซาอุนะฮะที่คุมโดยราชวงศ์ซาอุเนี่ยก็พยายามจะแบบว่าดุลอำนาจกับอเมริกาโดยการแบบเพิ่มจำนวนพวกซาลาฟิสซึ่งอยู่ในประเทศอื่นๆด้วยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ครับใช่ครับซึ่งแต่ว่ามันก็มีทั้งสองช่วงเวลานะครับแต่ทั้งช่วงเวลาระหว่างสงครามเย็นกับช่วงเวลาหลังจากสงครามเย็นซึ่งในระหว่างโควิดนั้นเนี่ยในระหว่างสงครามเย็นนั้นเป้าหมายที่สำคัญก็คงยังจะเป็นเป็นสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าในระหว่างนั้นผลลัพธ์มันก็เป็นบวกนะเป็นผลลัพธ์ที่ดีต่อสหรัฐเองซึ่งต่อไปก็เราก็จะไปดูต่อกันที่ประเทศอัฟกานิสถานนะครับงั้นระหว่างสงครามเย็นนะครับอัฟกานิสถานก็เป็นประเทศที่อยู่ระหว่างชายแดนของอัฟกานกับสหภาพโซเวียตซึ่งในปี1978นั้นเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์นะครับของอัฟกานิสถานนั้นก็ได้ยึดอำนาจนะครับโดยการทำคล้ายๆกับรัฐประหารนะครับในประเทศโซเวียตนะครับอันนี้ไม่ใช่การปฏิวัติหรอครับหรือว่ายังไงคือมันก็เป็นคล้ายๆการยึดอำนาจรัฐมากกว่าซึ่งมันก็คงต้องไปตีความกันดีว่ามันเป็นการปฏิวัติหรือเปล่าอะไรกันนะโอเคครับแต่ว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะมั่นคงไม่ค่อยที่จะเสถียรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพเท่าไหร่นะครับซึ่งสหภาพโซเวียตนั้นก็จึงได้ส่งทหารเข้าไปในอัฟกันเพื่อที่จะไปช่วยไหมสนับสนุนไปช่วยประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เพียงแค่ทหารอย่างเดียวนะครับก็ส่งทั้งวิศวกรทั้งผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ำประปาทั้งครูทั้งอะไรนะเรียกว่าได้ว่าช่วยกันทุกวิติเลยนะนั้นแน่นอนว่าเห็นประเทศในตะวันตกนั้นก็เห็นการเข้ายึดแบบเนี้ยของอัฟกานิสถานนะนั้นซาอุดิอาระเบียแล้วก็นาโต้ด้วยนะครับก็สนับสนุนทุกคนนะครับที่ต่อต้านโซเวียตในอัฟกานิสถานนะครับซึ่งกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานก็คือชื่อว่ากลุ่มมัจจาฮิดินนะครับมุจาฮิดินมุจาฮิดินมุจาฮิดินครับซึ่งกลุ่มนั้นเขาก็มีอุดมการณ์ที่เป็นสลาฟิสนะครับและก็เป็นสลาฟิสที่ผสมกับอะไรนะเขาเรียกอะไรพัชตุนอะพัชตุนพัชตุนเป็นชนเผ่าที่แบบมีจำนวนเยอะที่สุดนะฮะในอัฟกันก็คือเผ่าพัชตุนครับซึ่งกลุ่มสลาฟิสทั่วโลกนะครับเขาก็เห็นว่านี่มันคือมันคล้ายๆกับเป็นจีฮัดใช่ไหมคือเป็นสงครามที่ศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งสมควรนะครับที่จะรับการสนับสนุนนะนั้นเนี่ยกลุ่มสลาฟิสมากมายหลากหลายนะครับจากหลายแห่งทั่วโลกแล้วก็รวมถึงซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับก็เข้าไปสู้ในสงครามในอัฟกานิสถานนะครับเพื่อที่จะสู้กับสหภาพโซเวียตนะครับซึ่งเหล่านี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากแน่นอนสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งนะครับพวกเขาก็ร่วมกับมัจจาฮิดินในการต่อสู้กลุ่มคอมมิวนิสต์ในอัฟกานิสถานซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคนที่ชื่อว่าโอซามะ บิน ลาเดนนั่นเองผู้ที่มาจากนะครอบครัวชนชั้นสูงนะครับชนชั้นอีลีทนะครับในซาอุดิอาระเบียครับหลังจากนั้นนะครับก็แน่นอนว่าแต่สหภาพโซเวียตนั้นก็ถูกทำลายนะไม่ใช่ถูกทำลายเขาเรียกว่าถูกจำกัดพ่ายแพ้ไปในอัฟกานิสถานนะครับนะและกลุ่มมัจจาฮิดินนั้นก็ได้เขาเรียกว่าอะไรทุกคอนโทรลนะคือยึดอำนาจกลับคืนมาได้นะไม่ได้ยึดอำนาจกลับคืนดีเขาเรียกว่ายึดอำนาจได้ในอัฟกานิสถานก็ได้ปกครองก็ได้ปกครองได้ปกครองพูดง่ายซึ่งนะครับมาจูแฮดีนั้นก็ได้เขาเรียกอะไรปฏิรูปกลุ่มตัวเองหรือเปล่าจนปัจจุบันนั้นก็เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่าตาลิบานนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติอัฟกันเองนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่ร่วมในการต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับหรือที่อาจจะเรียกว่านอนอัฟกันตาลิบานเนี่ยเหมือนบินลาเดนนั้นก็ควรก็รู้ตัวนะว่าควรที่จะ move on ออกไปในพื้นที่อื่นนะครับออกไปสู้ในพื้นที่อื่นนะครับนั้นบิลาเดนก็ออกไปตั้งกลุ่มใหม่นะครับในเวลา 2-3 ปีต่อมานะครับก็ตั้งกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่าอัลกออิดะนะนั้นก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะของซาลาฟิสจิฮาดิสนะคือยังไงรวมทั้งความเป็นซาลาฟิสแล้วก็เป็นจิฮาดด้วยอย่างเงี้ยแหละครับประมาณนั้นซึ่งมันก็นะครับมันก็อาจจะเป็นการต่อสู้เขาเรียกว่าอะไรการต่อสู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายเสมอไปคือมันกับว่าเขาได้แบบพัฒนาทฤษฎี
ว่าด้วยการจิฮาดขึ้นมาใหม่ใช่มั้ยครับเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยคือเวลาพูดถึงสงครามศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยครับคือมันต้องเป็นการแบบว่าชาวมุสลิมเนี่ยมีการป้องกันตัวเองนะฮะด้วยการต่อสู้กับแบบภัยจากภายนอกที่เข้ามาคุกคามในสงครามระหว่าง2กองทัพมาปะทะกันแต่อันนี้ของพวกอัลกออิดะนะฮะก็กลายเป็นว่าอยากจะไปบอมบ์ห้องสรรพสินค้าหรือว่าใส่คนธรรมดาที่ไหนก็ได้นะครับก็นับเป็นการจิฮัดเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต่างขึ้นมาครับซึ่งก็เป็นแบบเขาเรียกว่า non traditional จิฮัดนะไม่ใช่จิฮัดแบบดั้งเดิมนะจิฮัดแบบใหม่นะซึ่งนะครับนะกลุ่มอัลกออิดะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรทำให้เกิดจิฮัดขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลกแม้ว่าพวกเขาจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆนะแต่พวกเขาก็มีเงินมากมายมหาศาลนะซึ่งก็อาจจะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าในโลกของมุสลิมนั้นก็คนก็เกลียดอัลกออิดะนั้นมากมายครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มใครก็ไม่รู้ที่ได้รับเงินมากมายสนับสนุนจากซาอุเลยซึ่งอาจจะถูกมองเป็นพวกตัวสร้างปัญหาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับนะนี่เองครับครั้นเนี่ยหลังจากโซเวียตนะครับนะล่มสลายลงนะครับหลังจากสงครามเย็นจบลงด้วยนะครับกลุ่มอัลกออิดะก็เปลี่ยนความสนใจไปที่มหาอำนาจอื่นนะครับนะซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนะคือเราไปเอามากลุ่มนี้ดูแบบมีจุดยืนแปลกๆหรือว่าไม่มีจุดยืนไหมครับว่ามันชนะโซเวียตแล้วเอ๊ะทำอะไรดีนะเดี๋ยวไปสร้างปัญหาในประเทศนู้นประเทศนี้หรือว่าอันนี้คิดว่าไงครับแบบมันทำเพื่ออะไรครับอันนี้ผมสงสัยไม่รู้เหมือนกันผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของการชิฟอำนาจกันนั่นแหละนะก็คือหมายความว่าก็ต้องหาศัตรูไปเรื่อยๆในเมื่อเราเป็นพูดเพราะเราต้องการที่จะเป็นผู้ต่อสู้เนี่ยเราก็จะต้องหาศัตรูไม่งั้นเราจะไปต่อสู้กับใครอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะโอเคครับซึ่งมันก็ make sense นะมันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลกันดีในเรื่องของอุดมการณ์ของเขาใช่ไหมฮะเพราะว่าอุดมการณ์ของเขาก็คือการต่อต้านจักรวรรดินิยมอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับการต่อต้านสหรัฐหรือว่าการมีเป้าหมายไปที่สหรัฐนั้นมันก็โอเคแล้วนี่ใช่ไหมเหมือนคำถามเมื่อกี้เพราะอะไรนะก็แบบว่าผมพอดีผมเห็นว่าประเทศอื่นที่ไม่ใช่สหรัฐนะฮะก็แบบว่าโดนไปด้วยอะไรเงี้ยก็นะครับก็อย่างเช่นก็อาจจะมีการไประบงระเบิดอะไรสถานที่ที่มันเกี่ยวข้องกับสหรัฐในประเทศอื่นนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไปบอมในประเทศสหรัฐเองนะเพราะก็อาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของการหาทาร์เก็ตการหาเป้าหมายอะไรก็ว่ากันไปนะอย่างนี้นี่เองโอเคครับผมงั้นในระหว่างในทศวรรษที่1990นั้นเนี่ยกลุ่มอัลกออิดะก็นะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรบอมบ์นะครับนะหรือว่าทิ้งระเบิดนะไปทำลายล้างสถานที่ของที่เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานั้นนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีนะกับเพื่อนเก่าอย่างกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ฟังก็คงจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอุดมการณ์แบบซาลาฟิสนะครับซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์นายวันวันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในระหว่างเรื่องที่เรากำลังเล่ากันตรงนี้นะครับนะซึ่งมันก็ฟังดู make sense นะแต่ว่าเราก็อยากจะเล่าในส่วนที่มันเติมเต็มในตรงนี้นะครับซึ่งก็คือส่วนของอิรักกับบาติซึมนะอุดมการณ์บาติซึมที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับเพราะว่าแน่นอนว่าอิรักก็เป็นเหยื่อตัวสำคัญนะครับคนสำคัญเลยนะในเหตุการณ์นายวันวันนะนั้นกับเราต้องดึงกลับไปช่วงสงครามเย็นอีกสักรอบนึงนะฮะนะอุดมการณ์แบบบาติสนั้นก็เหมือนกับว่าจะป๊อปนะฮะในประเทศสองประเทศก็คือซีเรียกับอิรักนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีที่อื่นนะครับนะก็คือพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบบาติสเนี่ยนะหรือว่าการเคลื่อนไหวแบบบาติสนั้นก็เกิดขึ้นแทบจะในทุกรัฐที่เป็นรัฐอาหรับเลยแต่ว่านะในที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือซีเรียกับอิรักนั้นก็รัฐบาลก็เป็นบาติสเลยนะครับนะซึ่งเราก็จะเน้นหน่อยซึ่งนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับนะว่าบาติซึมนั้นบางครั้งมันก็ดูจะเหมือนกับสังคมนิยมนะครับนะมากๆเลยนะครับแต่บางครั้ง
มันก็ถ้าเรามองอีกมุมนึงมันก็อาจจะไม่ใช่เลยก็ได้นะครับซึ่งเพราะว่าอุดมการณ์บาติสนั้นมันเป็นอุดมการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ diverse นะครับหรือว่ามีความหลากหลายมากมายนั่นเองนะแต่ว่าถ้าจะให้พูดกันแบบทั่วๆไปนั้นนะครับอุดมการณ์แบบบาติสนั้นก็เป็นอุดมการณ์ที่ต่อต้านสหภาพโซเวียตนั่นเองนะครับเพราะว่าเขาก็เห็นว่าสหภาพโซเวียตนั้นเป็นการแผ่ขยายของจักรวรรดิเช่นเดียวกันนะนั้นเขาเรียกว่าผู้ปกครองของอิรักนะครับประธานาธิบดีนะก็คือซัดดัมฮุสเซนนั่นเองแล้วก็พรรคของเขานะครับนะก็มีอำนาจในอิรักนะครับครับแต่ว่านะครับนะเขาก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐนะนะครับเพราะว่าพรรคของเขานั้นก็เป็นพรรคแล้วก็ตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะต่อต้านใช่ไหมโซเวียตนะครับแล้วก็พวกคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ในอิรักด้วยเช่นเดียวกันนะในช่วงสงครามเย็นใช่ไหมในช่วงสงครามเย็นอย่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะซาลาฟิสนะครับกลุ่มซาลาฟิสในซาอุดีก็ไม่ค่อยจะถูกกับซัดดัมเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าซัดดัมนั้นก็เป็นบาติสไงแต่ว่าและก็แต่และนะเดี๋ยวผมใช้คำบุพบทนั้นมั่วงงแล้วนะฮะนะเพราะว่าการเป็นบาติสนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าอุดมการณ์บาติซึมนั้นเนี่ยถูกมองเป็นภัยคุกคามนะใช้คำนี้ดีกว่า threat นะของรัฐบาลซาอุดีนะครับซึ่งเป็นซาลาฟิสนะฉะนั้นเราเห็นใช่ไหมฮะตอนนี้ว่าความเชื่อมโยงว่าทำไมซาลาฟิสถึงไม่ค่อยจะชอบกลุ่มบาติสใช่ครับก็คือต่อให้จุดร่วมระหว่างซาลาฟิสกับบาติสเนี่ยก็คือการต่อต้านจักรวรรดินิยมหรือว่าโซเวียตยูเนียนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจุดที่ว่ามันต่างก็คือจุดโฟกัสของแบบซาลาฟิสเนี่ยคือเรื่องศาสนานะฮะส่วนพวกบาติสเนี่ยคือเรื่องของแบบชาตินิยมและก็ยิ่งแบบรัฐบาลซาอุดีนะครับก็คือราชวงศ์ซาอุอย่างเงี้ยครับผมซึ่งมันเป็นการปกครองแบบคนละอย่างกันเลยนะฮะกับทางฝั่งอิรักเนาะฮะก็เลยแบบว่าเป็นการที่แบบมีความไม่ชอบกันอยู่นะฮะระหว่างสองพวกนี้นะครับผมว่ามันเป็นธรรมชาติพื้นฐานอยู่แล้วว่าคนหนึ่งบอกว่าศาสนาสำคัญที่สุดอะแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยศาสนาแม่งไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แน่นอนว่ามันก็ไม่ลงรอยกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่คิดว่าศาสนาสำคัญถูกต้องไหมใช่ครับแล้วผมว่าในศาสนาเนี่ยแบบโมโนเทซึมนะครับคือจะค่อนข้างเน้นเรื่องแบบความใช่เอกภพนิยมคือเขาจะเน้นเรื่องแบบความจริงอ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มันจะจริงได้อย่างเงี้ยครับส่วนอะไรที่มันไม่ใช่อย่างเงี้ยครับผมก็ต้องมีการต่อสู้กันนะครับอันนี้จะต่างกับแบบว่าถ้าอย่างศาสนาแนวสมัยยุคโรมันหรือพวกฮินดูอะไรเงี้ยคือแบบว่าใครจะบูชาเทพอะไรก็แล้วแต่เขาอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าแบบมีพระเจ้าองค์เดียวนะครับความจริงมันก็เลยมีแค่อย่างเดียวเหมือนกันใช่ก็เป็นโคนันนะความจริงมีเพียงเดียวเท่านั้นนะอย่างนั้นไปนะคือเปรียบเทียบไปฟังง่ายๆคือกูเราเขาเรียกว่าสมาทานความจริงแบบเดียวอ่ะผมไม่รับความจริงแบบอื่นพูดง่ายเพราะนั้นคุณบอกว่ามันมีอัลเทอร์เนทีฟความจริงมันมีความจริงอย่างอื่นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณแม่งผิดอันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับคือแบบว่าบาติซึมเนี่ยครับคือมันมีความใกล้เคียงกับแบบฟาสซิสต์ของแบบมุสโสลินีอย่างนี้ไหมครับที่มันเป็นชาตินิยมสังคมนิยมอย่างเงี้ยคล้ายๆไหมครับ Yeah like I said there are many differences เกเบอร์ก็บอกว่ามันบาติซึมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีหลายหลากหลายมากนะมันมีหลายสไตล์นะครับจะใช้คำว่าสไตล์หรือว่าใช้คำว่าการอะดอปหรือว่าการนำไปใช้มากกว่านะว่าการนำไปใช้นั้นมันจะถูกนำไปใช้ในแง่ไหนนะครับนะแต่ว่าหลักการหลักๆมันคือตรงนี้นะซึ่งอาจจะโอเคเอาไป adopt เอาไปใช้แบบนั้นก็อาจจะคล้ายก็ได้นะครับ adopt เป็นแบบสังคมนิยมมันยังเป็นสังคมนิยมได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปได้หลายอย่างนะครับโอเคครับซึ่งกิจการภายในของอิรักเองนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพเท่าไหร่นะครับนะซัดดัมฮุสเซนเองนั้นก็ไม่ได้มีอำนาจที่มั่นคงเท่าไหร่เพราะนั้นซัดดัมเองก็เลยเผชิญกับเขาเรียกว่าอะไรความท้าทายหรือผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอุปสรรคมากมายมากกว่านะในประเทศเขาเองซึ่งมันก็อาจจะมาจากทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยนะครับและกลุ่มศาสนานะครับในอิรักเองนะงั้นแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ควรจะพูดถึงก็คือเขาซัดดัมนั่นเองเขาเป็นซุนนีใช่ไหมฮะเป็นนิกายซุนนีนะแต่ว่าในอิรักส่วนมากนั้นเขาถือนิกายชีอะกันใช่ไหม
ตรงนี้มันก็อาจจะเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่อาจจะค่อนข้างที่จะเป็นอุปสรรคซึ่งในอนาคตเราจะพูดถึงว่าซุนนีกับชีอะมันแตกต่างกันยังไงในรายละเอียดนะครับนะซึ่งแต่ว่าในตรงนี้ก็จะให้เข้าใจว่ามันมีอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งไม่ค่อยจะพึงพอใจเท่าไหร่กับการที่ซัดดัมนั้นมีอำนาจในอิรักนะงั้นหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มเคิร์ดนะครับนะกลุ่มเคิร์ดนะกลุ่มเคิร์ดิชนะเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นแบบชาติพันธุ์ใช่ไหมครับก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเคิร์ดนะซึ่งมันก็นำไปสู่การสังหารหมู่นะครับนะของกลุ่มเคิร์ดโดยซัดดัมในทศวรรษที่1980ครับนะฮะสังหารหมู่ในจำนวนที่เป็นหลักพันนะฮะเป็นหลักพันครับซึ่งต่อมานะครับในทศวรรษที่1990นั่นเองเนี่ยก็กระแสสงครามเย็นนะมันก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วหลังจากที่สงครามเย็นสิ้นสุดและนะสหรัฐเองก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความขัดแย้งที่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบกันนะครับของกลุ่มบาปติสต์มากขึ้นนะครับเพราะว่าในประเทศที่มีน้ำมันมากนะครับประเทศบาปติสต์ที่มีน้ำมันมากอย่างเช่นอิรักนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรภัยคุกคามทางคอมมิวนิสต์นั้นมันก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดสงครามเย็นไปแล้วนะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับนะกลุ่มชาตินิยมอาหรับที่ต่อต้านจักรวรรดินิยมเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นภัยคุกคามซะเองนะครับในสายตาของประเทศตะวันตกและในขณะเดียวกันนะครับนะบาปติซึมนั่นเองก็ยังถูกมองไปเป็นภัยคุกคามของซาลาฟิสในซาอุดิอาระเบียด้วยนะนั้นแต่ว่าเหตุผลเดียวที่สหรัฐยังปกป้องซาอุดิแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับซาอุดิอยู่ก็เพราะว่าน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นต่อมาครับบริษัทน้ำมันต่างๆในอิรักก็ถูก nationalize นะครับก็คือถูกคล้ายๆว่าเหมือนในสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันก็คือเหมือนมันจะมีกฎเกณฑ์กฎหมายบางอย่างที่ทำให้ตะวันตกนั้นไม่สามารถที่จะมาเอาน้ำมันจากเขาไปได้เลยได้เลยในนี้คือหมายว่าไม่ได้มาหยิบออกไปได้ง่ายๆเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นสหรัฐเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลในอิรักนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนรัฐบาลให้รัฐบาลในอิรักนั้นเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับสหรัฐเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ทางน้ำมันนั้นนะกลับมาครับงั้นในปี1990นะครับนะหลังจากการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นนะครับก็เกิดการบุกรุกนะครับคูเวตของอิรักใช่ไหมคืออิรักเข้าไปบุกรุกคูเวตนะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากงั้นคูเวตแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆนะฮะที่อยู่ถัดจากอิรักกับซาอุดิอาระเบียนะครับก็คืออยู่ระหว่างใช่ไหม yeah between yeah มันเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างอิรักกับซาอุดินะครับเพราะนั้นเนี่ยเหตุผลเดียวนะครับที่คูเวตยังมีอยู่เนี่ยนะยังมีเป็นประเทศอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอาณานิคมของอังกฤษนะความเป็นอาณานิคมนิยมของอังกฤษ like vestige is like a good things ซากเลนอะไรมาเนี่ยได้นะครับผมว่าเหมือนกับเป็นแบบเศษซากของอาณานิคมที่อังกฤษมาสร้างคูเวตไว้มันก็เลยยังเป็นประเทศอยู่ต่อให้มันเป็นประเทศเล็กๆก็ตามอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องเหมือนเขาเรียกว่าอะไรตลกร้ายนะครับที่คูเวตนั้นยังมีอยู่ก็เพราะว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นซากเดนของความเป็นอาณานิคมนิยมของอังกฤษนะครับซึ่งแน่นอนว่าชนชั้นนำของคูเวตนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของอุดมการณ์หรือว่าเป็นพันธมิตรกันเขาเรียกว่าเป็นพันธมิตรของกลุ่มซาลาฟิสในซาอุดิอาระเบียแล้วก็ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยซึ่งแน่นอนว่าคูเวตก็มีน้ำมันมากมายเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กซึ่งสำหรับซัดดัมเองนะครับเขาก็เห็นว่าในฐานะที่เขาเป็นนะบาปติสนะเป็นชาตินิยมอาหรับที่ไม่เอาการแผ่ขยายอำนาจของจักรวรรดินิยมเนี่ยนะเขาก็เห็นคูเวตว่าเป็นดินแดนหรือพื้นที่ที่ควรที่จะเป็นส่วนของอิรักนะครับและคูเวตนั้นก็ควรที่จะได้รับการเขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยนะครับปลดแอกออกจากการเป็น
ซาลาฟิสใช่ไหมฮะออกจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษของอังกฤษแล้วก็ควรที่จะมาเป็นบาติสเหมือนเขาหรือเปล่าใช่ครับผมนั่นแหละนั้นเขาก็เห็นว่าคูเวตนั้นมีน้ำมันอยู่มากนะครับแล้วก็มีทหารอยู่น้อยนะครับมันก็เลยสบโอกาสเหมาะเลยที่เขาจะส่งทหารเข้าไปจัดการยึดเอามาซะเลยนะซึ่งมีมันก็มีหลักฐานอยู่หลายชิ้นนะฮะหลักฐานที่พยายามจะบอกว่าสหรัฐนั้นเนี่ยเชียร์นะฮะใช้คำว่า encourage นะครับหรือเขาเรียกอะไรไม่ privately ใช่เชียร์นะว่าเอาเลยนะฮะยึดเลยนะเชียร์ซัดดามว่าเออบุกคูเวตเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเชียร์แต่ลับโอ้โหนี่แปลกมากนะอย่างลับๆโอ้นี่ผมเพิ่งรู้นะพวกดูแบบเป็นเรื่องที่ไม่น่าไปกันได้จริงๆนะฮะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่คนไทยฟังแล้วต้องช็อกอยู่เหมือนกันนะครับใช่เพราะมันสมประโยชน์ไงเรื่องของความสมประโยชน์นี่คืออยู่เหนือดีลทุกสิ่งอยู่แล้วนะครับโอเคเออแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับมันดูแบบแหมแบบว่าสหรัฐนี่ไปยุให้ซัดดัมบุกคูเวตมันดูแบบไม่น่าเป็นไปได้แล้วแบบเหตุผลจริงๆมันคืออะไรครับอันนี้ซึ่งนะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับนะมันก็เป็นโอกาสอันดีนะครับของสหรัฐที่จะอาศัยสิ่งนี้นะครับสิ่งที่ซัดดัมนั้นไปยึดประเทศอื่นนะไปยึดคูเวตแล้วก็อาศัยสิ่งนี้ว่าเป็นความชอบธรรมในการจัดการกับซัดดัมอีกทีเลยฮะตลบหลังอีกทีหนึ่งนะครับจัดการอิรักนะครับหรือระเบิดอิรักแล้วก็จัดการปลดอำนาจซัดดัมเสียนะครับเพราะว่าอ้างความชอบธรรมที่ว่าซัดดัมก็ไปทำกับคูเวตตลบหลังอ่ะประมาณนั้นน่ะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ได้แม่คือตอนแรกอ่ะไปยุซัดดัมว่าเออเนี่ยเออถ้าแบบว่าถ้ามึงบุกคูเวตนะเราไม่ทำอะไรหรอกเชิญอะไรเงี้ยแต่ว่าทำจริงปุ๊บเฮ้ยมึงบุกได้ยังไงเล่นแม่งเลยเป็นอย่างนั้นไปฉากกับหลังฉากอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอ้โหสมเป็นอเมริกาจริงๆแม่นะใช่ก็อาจจะเรียกกันว่า real politics นะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีคำแปลนะ real politics แต่การเมืองจริงๆนะฮะเหมือนสิ่งที่มาร์เคเวลลี่ชอบทำนะชอบเขียนบอกดีกว่าไม่รู้ชอบทำจริงหรือเปล่านะชอบเสนอเงี้ยชอบเสนอนะฮะว่าควรจะต้องแบบอย่างงี้นะฮะตุกติกนั่นแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้สหรัฐนั้นเนี่ยมีความชอบธรรมในการระเบิดนะทิ้งระเบิดบอมจริงๆนะไม่ใช่เป็นการแบบเข้าไปยึดหรือว่าการทำแบบลับๆแล้วก็เป็นบอมจริงจังให้มันเปิดหน้าเห็นเลยนะนั้นก็มีการเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าแบบว่าพยายามที่จะทำให้เกิดการปฏิวัติหรือการยึดอำนาจขึ้นในอิรักอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จนะครับซึ่งซัดดัมก็ยังคงอยู่ในอำนาจอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอีกประมาณเป็นทศวรรษเป็น10ปีต่อมานะครับนะสหรัฐก็พยายามที่จะนะปล่อยนะครับเขาเรียกว่าอะไร isolate ก็คือแบบปล่อยทิ้งไว้นะใช่ไหมเมื่อกับว่าตัดขาดป่ะเมื่อกับว่าบังคับให้ตัดขาดจากการช่วยเหลือของประเทศอื่นๆหรือจากการแลกเปลี่ยนสินค้าของประเทศอื่นๆอย่างนี้ไหมครับแบบก็คือประมาณนั้นนะก็คือหมายความว่าแบบพยายามที่จะแซงชั่นประเทศอื่นๆไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับกิจการของประเทศอิรักอะไรประมาณนี้งั้นก็เลยมีการแบนนะครับอิรักจากการแลกเปลี่ยนค้าขายกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็ได้ไม่อนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนนำเข้าหรือส่งออกนะครับซึ่งทำให้เศรษฐกิจนั้นพังพินาศเสียหายอย่างมากนะซึ่งแม้แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเรื่องของยาเยอะอะไรพวกนี้ก็ถูกห้ามนะครับไม่ให้นำเข้าไปนะซึ่งคนอิรักเองนั้นก็เจ็บปวดนะฮะนะเจ็บป่วยเจ็บปวดนะกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะนั้นสหรัฐก็ยังพยายามที่จะแทรกแซงการเมืองของอิรักต่อไปนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวซัดดัมเองแล้วก็รัฐบาลของเขานั้นเนี่ยมีความกังวลใจนะมีความแบบว่าตื่นตระหนกกังวลนะพารานอยด์เป็นอย่างมากนะประสาทกินประสาทกินนะครับประมาณนั้นคือแบบโอ้ประสาทแดกมากๆเลยนะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับสหรัฐนะซึ่งมันก็เลยทำให้ภาพของเขานะครับภาพของซัดดัมเองนั้นถูกแปะป้ายว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่สับประสาทแดกนะครับตระหนกตื่นกังวลอยู่ตลอดเวลานะครับในสายตาของคนตะวันตกนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็คงที่จะที่เป็นใครใครก็คงพารานอยด์ทั้งหมดนะฮะไม่รู้ว่าวันไหนวันหนึ่งจะโดนอะไรนะฮะผมนึกถึงแบบเรื่องนึงที่แบบเขามีการแบบว่าเผยแพร่กันถ้าบอกว่าแบบมีซัดดัมนี่เคยแบบว่าไอ้มันกับว่าเจาะเลือดตัวเองอะฮะแล้วแบบบอกให้คนเอาเลือดเนี่ยไปพิมพ์ไปอันกุรอานหรือเขาเรียกอันกุรอานเลือด
เนี่ยครับอันนี้ก็มีไปเสิร์ชดูกันในแบบ Google ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความอะไรแบบที่มันส่งเสริมความเป็นว่าเอ้ยซัดดัมเนี่ยมันโดนอเมริกาเข้าไปอินเวดอย่างเงี้ยเพราะว่าเออมันเป็นผู้นำเผด็จการบ้าคลั่งเนี่ยครับซึ่งเอออันนี้ผมสงสัยขึ้นมาเหมือนกันฮะว่าไอตอนที่แบบ US เนี่ยครับผมแบบว่าไอใช้ข้ออ้างในการเข้าไปแบบบุกอิรักเนี่ยครับผมเขาได้มีการโยงเรื่อง911เข้ามานะฮะในการ justify เรื่องเนี้ยซึ่งนะครับนะคำถามนี้ของอิงก็คือจะนำไปสู่สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันในตอนต่อไปนะครับนะเพราะว่าสิ่งที่อิงถามก็คือมันเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันๆที่มันเป็นการไปบอมอิรักในรอบนี้นะครับนะเกเบียลก็บอกว่าแน่นอนนะมันแน่นอนอยู่แล้วนะซึ่งมันก็เป็นการที่จะโยนความผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจให้กับอิรักนะว่าอิรักเป็นผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้หรือว่าพอมันเกิดเหตุการณ์นี้พอดีก็มันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เขาจะนำมาใช้ในการเป็นความชอบธรรมในการที่จะเข้าไปทิ้งระเบิดบอมใส่อิรักนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองทำการแบบว่าแวบอัพดูหน่อยนะครับสมมติถ้าพลาดตรงไหนเนี้ยเดี๋ยวช่วยแบบว่าตินะครับว่ามันผิดตรงไหนไหมคือในเอพิโซดนี้นะครับเรามีการพูดถึงว่าในโลกอาหรับนะครับผมจะมีแบบว่า3แนวคิดนะครับในการแบบว่าต่อต้านพวกจักรวรรดินิยมเนี่ยก็จะมีซาลาฟิสนะครับผมก็คือเป็นแนวอิสลามเดิมแท้มีสังคมนิยมนะครับแล้วก็มีบาธิซึมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คือว่าเหตุมันเกิดแรกๆครับตอนช่วงที่ว่าโซเวียตเนี่ยบุกเข้ามานะครับเอ้ยก็คือว่าโซเวียตเนี่ยให้การช่วยเหลือรัฐบาลอัฟกันนะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันในตอนนั้นแล้วต่อมาอเมริกาก็มองว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่โซเวียตเนี่ยกำลังจะแบบเผยแพร่ขยายจักรวรรดิตัวเองออกไปดังนั้นอเมริกาเนี่ยก็เลยไปร่วมมือกับซาอุนะครับผมในการที่ว่าจะสนับสนุนกลุ่มอะไรก็ตามที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์นะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยพอมันหมดสงครามเย็นใช่ไหมฮะก็คือว่าโซเวียตก็ออกไปแล้วนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มที่เคยต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยกันนะครับก็ได้แก่อเมริกาซาลาฟิสและก็บาสติสนะครับก็เลยหันมาตีกันเองนะครับน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณไอซ์ก็คือผมคิดว่าประเด็นมันก็คือว่ามันในคือเหมือนเราดูหนังสปินออฟนะเอพิโซดนี้มันคล้ายๆกับว่าเราดูหนังสปินออฟจากเหตุการณ์ในวันซึ่งเป็นเรื่องหลักที่เราเล่ากันมาแล้วเราดูว่าในประเทศอื่นๆที่มันที่เรียกว่าเหมือนถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะฮะมันในประเทศเหล่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างและก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ในวันๆขึ้นมานะซึ่งมันก็มีเนี่ยอุดมการณ์อิสลามที่แตกต่างมันทำให้เกิดประเทศหลายประเทศแล้วก็มีความขัดแย้งภายในกันเองในรัฐอิสลามด้วยแล้วก็เรื่องของการที่สหรัฐนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ในวันๆขึ้นมานั้นมันก็ทำให้สหรัฐนั้นใช้เป็นความชอบธรรมในการที่จะนำไปจัดการกับประเทศอื่นๆเหล่านั้นต่อนะครับซึ่งจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเกิดว่ามีสปินออฟเข้ามาเป็นจิ๊กซอต่อเนี่ยเราก็จะเห็นได้มันชัดเจนนะว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเอพิโซดนี้ก็คงที่จะฉายภาพให้เห็นในตรงนี้และใครสนใจก็อาจจะไปค้นหาข้อมูลต่อได้นะฮะนะซึ่งนะเทอมที่เราได้พูดกันในสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่แล้วนะก็คือ manufacturing consent นะซึ่งเป็นคำที่มันแปลยากเหลือเกินนะซึ่งเราก็สามารถที่จะมี2คำจำกัดความสำหรับคำนี้ได้นะครับซึ่งก็คือซึ่งในระดับประเทศนะครับระดับในประเทศก็คงจะเป็นการบอกได้ว่ามีอำนาจนำเดียวอยู่ในรัฐนะครับก็คือนะก็อีกความหมายหนึ่งนะครับอีกความจำกัดความหนึ่งก็คงที่จะเป็นการ develop หรือการพัฒนานะการเป็นอำนาจนำหนึ่งเดียวของโลกนะครับซึ่งถามว่ามันเชื่อมโยงเป็นยังไงกับคำนี้ก็คือก็คงจะเป็นว่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็คงจะถูกสื่อสารให้โลกนั้นเข้าใจว่ามันมีเรื่องราวของมันเป็นแบบนี้นะครับนะก็คือการสร้างนะคอนเซนต์บางอย่างที่ทำให้ของเข้าใจว่าเรื่องในวันๆนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็อาจจะถูกสร้างโดยสิ่งที่เราเรียกว่าระบบทุนนิยมระบบจักรวรรดินิยมโลกนั่นก็ว่ากันได้นะครับซึ่งนั่นก็จะเป็นประเด็นที่เรากำลังจะสื่อให้ฟังผมอธิบายเพิ่มเติมสักหน่อยฮะก็คือแบบว่าอย่างคำว่าคอนเซนต์เนี่ยมันคือความยินยอมพร้อมใจใช่ไหมครับผม
แล้วคำว่า manufacturing เนี่ยอันนี้แปลว่าการประกอบสร้างได้ไหมครับเออ nice ได้ครับก็ประมาณครับซึ่งก็คือถ้าไม่มีการประกอบสร้างความยินยอมขึ้นมานะครับผมเราแล้วก็คนในโลกครับก็คงจะมองว่าเออการที่อเมริกาเนี่ยเข้าไปบุกอิรักหรือว่าเข้าไปแทรกแซงกิจการในโลกอาหรับเนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นการแบบล่าอาณานิคมแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็เราก็ไม่ยินยอมใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมันมีการอย่างเนี่ยการสร้างภาพว่าซัดดัมเนี่ยเป็นแบบผู้นำบ้าหรือว่าแบบอิรักเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องก้าวแบบนายวันๆอย่างเงี้ยครับมันทำให้แบบพวกเราคอนเซนต์ในการที่จะปล่อยให้อเมริกาเนี่ยทำการตักตวงผลประโยชน์และล่าอาณานิคมได้อย่างชอบธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนี่เป็นการสรุปที่ดีโอเคก็เราก็คงจะเห็นความเชื่อมโยงนะครับว่าเนื้อเรื่องหลักกับเนื้อเรื่องสปินออฟนะครับที่เราเปรียบเทียบไว้ก็คือเอพิโซดที่แล้วเอพิโซดนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะแล้วก็เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าเขาได้มีการสร้างนะครับนะความยินยอมพร้อมใจร่วมกันขึ้นมาเนี่ยนะ manufacturing consent เกี่ยวกับเรื่องนายวันๆนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับและสิ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะพูดกันต่อไปในเอพิโซดหรือตอนต่อไปด้วยนั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ก็คงจะนะเท่านี้นะครับนะอิงว่ามีอะไรนะก็ผมก็ขอบคุณนะครับผมสหกราเบียร์นะครับแล้วก็พี่ไอซ์นะครับที่เป็นนักแปลของเราที่ว่ามาช่วยกันทำให้เอพิโซดนี้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเอพิโซดต่อไปครับ